มบางบริษัทมีกำไรแต่ไม่ยอมจ่ายเงินปันผลสำหรับคนที่ลงทุนในหุ้นผลตอบแทนจากการลงทุนจะมาจาก2ส่วนค่ะนั่นก็คือกำไรจากการขายหุ้นหรือ Capital Gain และเงินปันผลหรือว่า Dividend ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วทั้ง2ส่วนจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของกำไรของกิจการเป็นหลักค่ะเพราะโดยทั่วๆไปแล้วถ้าบริษัทมีกำไรเติบโตมากราคาหุ้นก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมไปถึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้นแต่ประเด็นของเรื่องนี้ก็คือมีบางบริษัทที่ถึงแม้ว่าจะมีกำไรมากแต่กลับเลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเลยมีเหตุผลอะไรบ้างที่บางบริษัทที่มีกำไรมหาศาลแต่เลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเราเองในฐานะที่เป็นนักลงทุนควรจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทแบบนี้หรือไม่ลงทุนแมนชวนมาวิเคราะห์ให้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอป Blockdit อยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้ Blockdit ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่านักลงทุนบางกลุ่มเนี่ยเวลาที่เลือกจะเข้ามาลงทุนในหุ้นก็เพราะหวังค่ะว่าอยากจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นแบบสม่ำเสมอทุกๆปีเพราะฉะนั้นนักลงทุนในกลุ่มนี้จึงชอบที่จะมองหาบริษัทที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นค่ะจึงอาจจะมีนักลงทุนจำนวนหนึ่งที่มีกฎเหล็กเลยค่ะว่าจะไม่ลงทุนในบริษัทที่ไม่จ่ายเงินปันผล No! ในมุมของบริษัทเองนะคะตามปกติแล้วเนี่ยบริษัทก็จะสามารถเลือกที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ถ้าในรอบปีบัญชีนั้นๆบริษัทนั้นมีกำไรแล้วก็ไม่มีผลขาดทุนสะสมค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าหลายๆกิจการเนี่ยถึงแม้ว่ามีกำไรแล้วก็ไม่ได้มีผลขาดทุนสะสมอะไรแต่ก็ยังเลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผลอยู่ดีเหตุผลคืออะไรเรามาดูกันค่ะกรณีแรกก็คือบริษัทนั้นเลือกที่จะนำผลกำไรไปลงทุนต่อการนำผลกำไรกลับไปลงทุนต่อหรือว่า reinvesting profit คือสิ่งที่หลายบริษัทนั้นเลือกทำโดยเฉพาะถ้าบริษัทนั้นกำลังอยู่ในช่วงของการเติบโตซึ่งต้องการจะทุ่มเงินลงทุนไปในโครงการต่างๆโดยบางบริษัทเชื่อค่ะว่าการนำผลกำไรนั้นกลับไปลงทุนต่อจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าการที่ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลPlease welcome to the stage. อย่าง Netflix เองผู้ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอรายใหญ่ของโลกก็คือกรณีศึกษาที่ดีของเรื่องนี้ค่ะลองมาดูผลประกอบการของ Netflix ในช่วงปี2018ถึง2020ที่ผ่านมาปี2018รายได้ 521,000 ล้านบาทกำไร 40,000 ล้านบาทปี2019รายได้ 666,000 ล้านบาทกำไร 62,000 ล้านบาทปี2020รายได้ 833,000 ล้านบาทกำไร 92,000 ล้านบาทรู้ไหมคะว่าสิ้นปี2020 Netflix นั้นมีกำไรสะสมมากถึง 252,000 ล้านบาทค่ะแต่ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเลยเนื่องจากบริษัทได้นำผลกำไรเหล่านั้นกลับไปลงทุนต่อในการผลิตคอนเทนต์เช่นสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันซีรีส์รวมไปถึงการจ่ายคืนหนี้แล้วก็ซื้อหุ้นคืนอย่างไรก็ตามนะคะแม้ว่าผู้ถือหุ้นจะไม่ได้เงินปันผลแต่มูลค่าบริษัทของ Netflix ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 119,000 ล้านบาทเมื่อ10ปีที่แล้วมาอยู่ที่ 8.5 ล้านล้านบาทในปัจจุบันหมายความว่าถ้าย้อนกลับไป10ปีที่แล้วนะคะเรานำเงิน1ล้านบาทของเราไปซื้อหุ้น Netflix วันนี้เนี่ยเงินก้อนนั้นจะกลายเป็น71ล้านบาทนั่นหมายความว่าเราจะได้ผลตอบแทนจากการถือหุ้น Netflix สูงถึง71เด้งถึงแม้ว่าระหว่างทางจะไม่ได้รับเงินปันผลอะไรเลยก็ตามกรณีที่2นะคะคือบริษัทนั้นเลือกที่จะเก็บเงินสดไว้เพื่อซื้อกิจการเป้าหมายค่ะอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นมานานแล้วเนี่ยก็คือ Berkshire Hathaway ที่มี Warren Buffett นักลงทุนระดับโลกเป็นผู้บริหารบริษัทนี้อยู่นั่นเองค่ะรู้ไหมคะว่าปัจจุบัน Berkshire Hathaway นั้นมีเงินสดอยู่ในบริษัทกว่า2ล้านล้านบาทซึ่งการที่ Berkshire Hathaway เลือกที่จะถือเงินสดไว้มากๆเหตุผลนึงก็คือเก็บเอาไว้ใช้ซื้อกิจการที่น่าสนใจค่ะตัวอย่างกิจการที่ Berkshire Hathaway เข้าไปซื้อในอดีตที่ผ่านมาก็อย่างเช่นในปี2010ได้ซื้อหุ้น 100% ของบริษัท BNSF Railway ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟรายใหญ่ที่มีเครือข่ายในทวีปอเมริกาเหนือมูลค่ากว่า 1.5 ล้านล้านบาทปี2013ได้ซื้อหุ้น 50% ใน The HJ Heinz Company บริษัทแปรรูปอาหารและผลิตซอสมะเขือเทศ Heinz มูลค่ากว่า 410,000 ล้านบาทแม้ว่าหลังๆมาค่ะ Berkshire Hathaway นั้นจะไม่ได้เข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่ามากเท่ากับในอดีตแล้ว
แต่การที่บริษัทมีเงินสดอยู่มหาศาลก็ทำให้บริษัทนั้นสามารถเข้าไปซื้อกิจการเป้าหมายได้เมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทต้องการกรณีที่3นะคะก็คือเรื่องของปัญหาทางการเงินของบริษัทค่ะแน่นอนนะคะว่าบางบริษัทเนี่ยเลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผลออกมาเพราะอยากจะเก็บผลกำไรเอาไปลงทุนต่อหรือเก็บสภาพคล่องเหล่านั้นไว้เพื่อที่จะไปซื้อกิจการเป้าหมายในอนาคตแต่ในขณะที่บางบริษัทค่ะกำไรในรอบปีนั้นๆก็มีนะคะแต่ว่าไม่สามารถจ่ายเงินปันผลออกมาได้จริงๆเพราะบริษัทนั้นยังมีปัญหาทางสถานะทางการเงินของตัวเองอยู่ปัญหาทางการเงินเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นในรูปของผลขาดทุนสะสมค่ะซึ่งตามกฎแล้วนะคะบริษัทจะยังไม่สามารถที่จะจ่ายเงินปันผลออกมาให้กับผู้ถือหุ้นได้หรือแม้แต่กรณีที่บริษัทนั้นมีกำไรสะสมก็จริงและสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้แต่บริษัทก็เลือกอาจจะยังไม่จ่ายในตอนนี้เพราะอาจจะมองเห็นว่าสถานะทางการเงินปัจจุบันของบริษัทเองนั้นยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรก็เลยเลือกที่จะเก็บเงินสดตรงนี้ไว้ระดับนึงก่อนฟังมาถึงตรงนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะพอมีไอเดียนะคะว่าทำไมบางบริษัทที่มีกำไรแล้วแต่เลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผลสรุปง่ายๆก็คืออย่างที่บอกค่ะเขามองว่าผลกำไรที่เขาได้มาเนี่ยเอาไปลงทุนต่อน่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการที่จ่ายเงินปันผลออกมาให้กับผู้ถือหุ้นหรือแม้กระทั่งการเก็บเงินสดไว้นะคะเพื่อที่จะไปหาโอกาสการซื้อกิจการที่เหมาะเจาะในอนาคตอันที่3ก็คืออาจจะเป็นเหตุผลเรื่องของปัญหาทางการเงินที่บริษัทนั้นๆเนี่ยยังมีผลขาดทุนสะสมก็เลยไม่สามารถจ่ายออกมาได้หรือแม้กระทั่งบริษัทเองเนี่ยนะคะเล็งเห็นแล้วล่ะค่ะว่าในอนาคตมีความจำเป็นที่จะต้องใช้สภาพคล่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเก็บเงินสดส่วนนี้ไว้ก่อนดีกว่าเพื่อที่จะรองรับให้สถานะทางการเงินของบริษัทนั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะปฏิเสธไม่ลงทุนในหุ้นหรือกิจการที่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลเนี่ยนะคะลองย้อนกลับไปดูเหตุผลเขาสักนิดนึงค่ะว่าการที่เขาไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุที่ว่านี้เนี่ยจะทำให้เขาสามารถเติบโตต่อยอดในอนาคตได้หรือไม่เพราะหากเขาเก็บเงินปันผลส่วนนี้ไว้และเอาไปลงทุนต่อยอดได้ดีสุดท้ายก็จะสะท้อนออกมาที่มูลค่าของกิจการนั้นๆที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในฐานะที่เราเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าระหว่างทางอาจจะไม่ได้เงินปันผลแต่ถ้าเทียบเรื่องของมูลค่าที่เติบโตจากบริษัทแล้วหุ้นที่เราถืออยู่นั้นมีราคาที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของกิจการที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อยเหมือนกันค่ะการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย